ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกโอระพ่อผู้กำกับบางเขนเผยระเบิดปลอมที่พบใกล้กับดีไอคอนเนี่ยที่แท้ใช้ถ่ายทำโฆษณาเราบอสรับบททีมปฏิบัติการตะรบหลังโจรปล้นเครื่องบินก็ต้องบอกว่านะครับเรื่องของคดีของดีไอคอนเนี่ยครับมีผู้เสียหายมีผู้ได้รับผลกระทบตอนนี้ก็ออกมาก็หลายๆฝ่ายก็ออกมาช่วยกันนะครับเรื่องของการที่จะบรรเทากับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องผลกระทบผมเองนะครับก็พยายามที่จะเอาข้อมูลต่างๆออกมาพูดออกมาบอกในอีกแง่อีกมุมนึงเรื่องของผลกระทบเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้สังคมได้ตื่นรู้และช่วยกันป้องกันเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะอย่างที่เราทราบว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยในการโดนหลอกแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเราซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่แบบนี้เป็นประจำการที่ทุกคนออกมาช่วยกันก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้นะบริษัทดีไอคอนจะผิดหรือไม่ผิดก็ว่ากันไปแต่อีกมุมนึงนะครับที่ยังไม่มีคนมองเห็นเรื่องของคนที่ได้รับผลกระทบผมก็ออกมาพูดเอามาบอกในอีกแง่อีกมุมนึงในการทำก็ว่ากันไปครับอย่างที่บอกว่าทุกคนก็คงจะออกมาเพื่อช่วยกันและก็ตามที่ข่าวนะครับบอกว่ามีการเอานะครับระเบิดเนี่ยไปวางไว้ที่บริษัทดีไอคอนนะครับโอ้โหก็เป็นตื่นเลยครับก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับใช้หน่วย OPD เข้าไปนะครับเป็นหน่วยกู้ระเบิดเนี่ยครับเข้าไปทำการกู้ระเบิดแต่สุดท้ายนะครับก็นะเป็นระเบิดปลอมนะครับซึ่งแน่นอนครับพอไปเป็นระเบิดปลอมเนี่ยทุกคนก็ตั้งกันไปว่าเฮ้ยทางเทวดานะครับสั่งเตือนหรือเปล่าทางเทวดาไอ้นี่หรือเปล่าขู่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าล่าสุดนี้ก็มีข่าวออกมาว่าเมื่อวันที่19ตุลาคม67เนี่ยพันตำรวจเอกอนันต์วรศาสตร์ผู้กำกับการสน.บางเขนเนี่ยเปิดเผยถึงกรณีพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายกับระเบิดบริเวณหน้าป้อมยาวแอดเวิร์กนะครับซอยรามอินทรา9เนี่ยถนนรามอินทราแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกทมโดยวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวนะครับเป็นแท่ง PVC สีน้ำตาลความยาวประมาณ8นิ้วนะครับจำนวน5แท่งพันด้วยสายไฟบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกสีดำตำรวจจึงประสานเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิดวัตถุต้องสงสัยหรือ EOD นะครับมาดำเนินการตรวจสอบพบก่อนจะพบว่าเป็นวัตถุระเบิดปลอมไม่มีดินปืนและไม่มีการต่อวงจรใดๆพันตำรวจเอกอนันต์กล่าวว่าการสืบสวนทราบต่อมาว่านายณัฐพลเลิศปัญญาครีเอทีฟบริษัทดีไอคอนเนี่ยให้การว่าเป็นคนนำระเบิดปลอมที่ใช้ในการถ่ายทำโฆษณาของบริษัทดีไอคอนมาทิ้งที่บริษัทจุดทิ้งขยะเมื่อวันที่10ตุลาคมและต่อมาในวันที่17ตุลาคมแม่บ้านได้เก็บมาจากถังขยะก่อนที่รปภ.จะพบว่าภายในกล่องดำเป็นวัตถุคล้ายกับระเบิดแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่สำหรับโฆษณาของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปดังกล่าวแสดงโดยบอสทั้งหลายอาทิบอสพอบอสกันบอสโซดาบอสสวยบอสแรปบอสปีเตอร์และอีกหลายๆบอสนะครับโดยบรรดาบอสนะครับรับบทเป็นทีมปฏิบัติการตะรบหลังนะครับโจรปล้นเครื่องบินอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับว่าไอ้วัตถุที่คล้ายระเบิดนะครับเป็นความเข้าใจผิดนะครับเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากแล้วกันเอาง่ายๆเรียกว่าอุปกรณ์ประกอบฉากทำพ็อปโฆษณาของบริษัทดีไอคอนก็นะครับคลายข้อสงสัยไปอีก1ประเด็นครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากอัปเดตฟังครับ